คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ่งหมายมีทิศทางมากันทั้งนั้นแหละมีประสบการณ์แล้วก็ได้เริ่มต้นกันมาก่อนแล้วเพราะนั้นแนวทางเนี่ยทุกคนก็จะเอามาผสมผสานกันแล้วก็ต้องมาดูว่าอุปสรรคในการที่จะไปแก้ปัญหาภาพใหญ่ของประเทศเพราะว่าระบบเดิมที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นระบบขนาดใหญ่นะคะเป็นระบบขนาดใหญ่ซึ่งมันก็มีปัญหาในเชิงระบบของมันเองซึ่งอาจจะต้องไปแก้ในระดับนั้นแต่ในขณะเดียวกันในสเกลเล็กๆระดับห้องเรียนระดับครูกับนักเรียนก็มีปัญหาซึ่งก็ต้องลงไปแก้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันตรงลงต้องแก้ทั้ง2ระดับแล้วมาเจอกัน 3-4 เรื่องใหญ่ๆที่ประชุมนะครับแล้วก็เริ่มเห็นเค้ารางเนี่ยนะครับก็คือเรื่องทําเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบกับกฎหมายนะครับกระทรวงศึกษาที่ใหญ่โตเถอะทะอุ้ยอ้ายนะครับใช้งบประมาณปีนึงเกือบ500,000 ล้านแต่ได้คุณภาพต่ำอันนี้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนให้มันมีขนาดเล็กลงที่ตัวเองจัดการศึกษา 76% เนี่ยการศึกษาทางเลือกมันประมาณ 1-2% นั่นเองเนี่ยเราก็จะต้องเพิ่มสัดส่วนของการศึกษาทางเลือกเพิ่มมากขึ้นอันที่2ที่ผมคิดว่าเราจะต้องมีเรื่องการกระจายอำนาจเรื่อง 30-70% คือส่วนกลางก็30-70% ก็ให้พื้นที่จัดการตัวเองจังหวัดจัดการตนเองนะครับตัวหลักสูตรเริ่มเห็นเค้ารางละว่าไม่ใช่มาตรฐานเดียวแต่เป็นหลักสูตรที่เราจะเน้นเรื่องอะไรนะครับเขาจะยกเลิกหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ.ศ. 2550แล้วจะเริ่มหลักสูตรใหม่ปีนี้เริ่มร่างกันปีนี้การเรียนรู้ในห้องเรียนจะน้อยลงแต่จะเรียนนอกห้องเรียนมากขึ้นจะมีการทำโครงงานเกิดขึ้นสอนให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่สอนแบบท่องจำต่อไปแล้วอันที่3เนี่ยขนาดนี้กำลังเป็นการต่อสู้ทางความคิดระหว่างการศึกษาในระบบกับการศึกษาทางเลือกซึ่งตัวแทนที่เขาไปอยู่ในคณะกรรมการสภาปฏิรูปเนี่ย6-7ท่านนะแล้วก็ที่ปรึกษารัฐมนตรีเองก็เขาก็กำลังผลักดันเรื่องการศึกษาทางเลือกให้เข้าไปอยู่ในระบบมากขึ้นการปฏิรูปผมเชื่อว่ามันต้องส่งผลดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ปฏิรูปก็เพราะว่าสิ่งที่มันอยู่มันไม่เข้าท่าฉะนั้นเมื่อมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปเนี่ยก็แสดงว่าอย่างน้อยก็มีความคิดที่ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่ทำอยู่ยังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมนักน่าจะคิดนอกกรอบเพื่อช่วยครูแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ในโรงเรียนที่แท้จริงผมว่าน่าจะทำได้โดยเฉพาะกับรัฐบาลนี้น่าจะมีความหวังว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะตั้งความหวังให้แก้ไขปฏิรูปการศึกษาอะไรให้ออกมาเป็นระบบที่ดีได้พี่หวังทุกทีอะค่ะนะคะเพราะว่าเราคนไทยอะเนาะเราก็อยากให้การศึกษาสามารถตอบโจทย์สังคมได้ใช่ไหมคะเพราะว่านั่นก็จะหมายถึงว่าคนของเราเนี่ยนะคะหรือเยาวชนณวันนี้เนี่ยนะคะอีก10 ปีข้างหน้าพอเขาโตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติแต่เมื่อถึงแนวทางการปฏิรูปที่จะดำเนินการไปจริงๆจังๆแล้วเนี่ยขอให้คิดเพื่อส่วนรวมขอให้คิดเพื่อการศึกษาเนี่ยขอให้คิดเพื่อเด็กนะครับเพื่อผู้ที่ได้รับการผลพวงของการปฏิรูปนั้นน่ะให้เติบโตในสังคมอย่างมีคุณค่าขณะเดียวกันก็ปฏิรูปให้ผู้ที่อยู่ในวงจรของการศึกษาก็คือครูเนี่ยอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับมีรายได้ที่ดีในระดับหนึ่งอยากให้กำลังใจนะครับว่าปัญหาการศึกษายากเรื้อรังเราไม่ได้รับการแก้ไขมายาวนานถ้าท่านมัวแต่ถกเถียงทุ่มอะไรล่ะ อภิปรายแสดงความคิดพูดแต่เรื่องปัญหาไม่ลงมือปฏิบัตินะครับเราไม่หาโจทย์ที่มันถูกต้องและดีที่สุดในการปฏิรูปเราก็จะล้มเหลวอีกครั้งแค่ครูเปลี่ยนวิธีสอนนะเด็กก็เปลี่ยนแล้วนะอันดับแรกก็เปลี่ยนแล้วนะคะจากการ talk and shock เนาะเป็นการที่เราให้เด็กๆได้ทำแล้วมาพูดคุยมาถกเถียงกันอย่างเงี้ยแค่นี้รับรองเปลี่ยนแล้วเห็นด้วยที่จะมีการปฏิรูปเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีกระแสของการปฏิรูปขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกส่วนเริ่มตื่นตัวเพียงแต่ว่าทุกส่วนต้องเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็เข้าใจเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาและที่สำคัญก็คือก่อนที่จะปฏิรูปการศึกษาเนี่ย
เราจะทำยังไงให้คนในสังคมมีค่านิยมเดียวกันมองเห็นในมุมมองเดียวกันโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษาด้วยนานเพราะมันเป็นความเคยชินเดิมอยู่ก็ฟินแลนด์ใช้เวลา20กว่าปีเพราะว่าต้องสร้างครูเพื่อที่จะให้คิดแบบนี้ทำแบบนี้ต้องพัฒนาครูที่เป็นอยู่ประจำการอยู่ให้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีการทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ต้องทำได้มันต้องทำได้อะมนุษย์ต้องดีขึ้นอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะการปลูกฝังหรือการหน้าที่ในการสร้างคนเนี่ยไม่ใช่สร้างทางวิชาการอย่างเดียวแต่ต้องสร้างอุปนิสัยใจคอความประพฤติความเป็นอยู่การดำรงชีวิตให้ครบถ้วนปัญหาในอนาคตก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนคือนักเรียนนักศึกษาเยาวชนในปัจจุบันนี้ถ้าเราสร้างมาผิดทิศทางแล้วอนาคตประเทศเราก็น่าเป็นห่วงสำคัญที่สุดเนี่ยพ่อแม่ลูกคุยกันเข้าใจกันแล้วก็เป้าหมายของลูกคือต้องการอะไรแล้วเราส่งลูกเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ต้องตามค่านิยมของคนอื่นนะครับทุกคนควรจะต้องได้โอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ดีแล้วไม่ควรจะมีแบ่งแยกทางหลักทางเลือกอะไรอีกต่อไปทุกคนต้องเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดีทั้งหมดให้ได้ Education for all